4กับ5ได้มีส่วนรับเรื่องเหมือนส่วนกระบวนการสั่งการนะซึ่งอาศัยศูนย์ทุกส่วนเป็นหลักนะครับอันนี้อยากจะดูว่าภาคอื่นทุกภาคนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับก่อนขั้นตอนนั้นอยากให้ท่านผู้การคงกิจนะครับได้ชี้แจงแนวทางที่กรจะทำต่อครับให้แต่ละภาคได้ทราบนะครับต่อไปครับเชิญครับเป็นผู้การใหญ่สุดนะครับมีการเรียกตัวมาสอบสวนไหมคะสำหรับ3คนนี้ที่ขอเวลานิดนึงนะครับวันนี้คือวันนี้ที่มาประชุมกันก็เพื่อที่จะวางแนวทางให้ทางตำรวจแต่ละพื้นที่ได้รับทราบถึงคดีนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่จะต้องมา รับเรื่องแจ้งความนะครับหรือร้องทุกข์ต่างๆให้อำนวยความสะดวกไม่ให้ไปแนะนำให้มากรุงเทพหรือให้เข้าใจถึงคดีนี้นะครับด้วยกันทั่วประเทศนะครับท่านคะในส่วนของกระบวนการของผู้ต้องหาในอารมณ์เนี่ยค่ะที่มีการแปลงเงินเป็นสกุลNRV แล้วก็ออกนอกประเทศตรงนั้นเนี่ยเขามีวิธีการดำเนินการยังไงแล้วก็จุดประสงค์คือทำไปเพื่ออะไรคะอันนี้ผมขออนุญาตให้ผู้การสืบสวนได้ชี้แจงนะครับท่านผู้การสืบสวนรับผิดชอบแต่ต้นนะจะได้ขึ้นมาชัดเจนขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับตามที่ในการแถลงการโดยท่านพลเมืองดีแล้วก็ท่านรองผบ.ตร.เพื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีรายละเอียดที่ได้นำเรียนสื่อมวลชนทุกท่านไปแล้วนะครับคือการตอบแทนผู้เสียหายในระยะหลังนะครับก็จะตอบแทนผู้เสียหายโดยที่จะตอบแทนเงินสกุลดิจิตอลก็คือเงิน NRV นะครับซึ่งเงิน NRV เนี่ยเป็นเขาโดยตัวนายณรงค์อ้างว่าเป็นเงินสกุลดิจิตอลสกุลหนึ่งซึ่งสามารถแลกกับหรือเทรดกลับมาเป็นเงินไทยได้นะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกๆเลยที่เขาให้ผู้เสียหายไปนะครับก็ผู้เสียหายก็ถือครองไว้นะครับแต่พอในระยะหนึ่งการที่จะเทรดกลับมาเป็นเงินไทยหรือเงินสกุลไทยเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยค่าเงินมันลดลงอย่างมากจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยค่าเงินเหลือศูนย์นะครับผู้เสียหายก็ไม่สามารถที่จะแปลงเงินกลับไปได้ตรงนี้ก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้เสียหายหลายรายนะครับนี่คือในห้วงหลังที่เขายื่นข้อเสนอให้กับผู้เสียหายคือถ้าเงินเป็นเท่านี้แต่การที่จะเทรดเงินในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนตามปกติอยู่นะครับซึ่งจะต้องมี e-wallet นะครับแล้วก็เทรดเงินในเว็บไซต์หรือในเว็บทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับซึ่งก็มีการกระบวนการตามปกติตรงนี้ทางตำรวจได้มีการตรวจสอบเรื่องคะว่าตัวค่าเงิน NRV เนี่ยค่ะมันมีอยู่แล้วจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่นายรงสร้างขึ้นครับตรงนี้เราก็ได้เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบตามขั้นตอนนะครับว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการในการเทรดเงินนี้สามารถคงจะต้องตรวจสอบได้แล้วก็ยืนยันได้นะครับว่าข้อมีจริงอยู่หรือไม่และถ้าค่าเงินที่ผ่านมาเป็นยังไงสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับซึ่งมันอยู่ในการสืบสวนสอบสวนเราอยู่แล้วค่าเงินที่อยู่ดีๆมันกลายมาเหลือศูนย์นี่มันผิดปกติไหมคะก็เดี๋ยวขอไปตรวจสอบดูอีกทีนะครับแล้วส่วนกรณีก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเจอคดีแบบนี้ไหมคะที่เหมือนเป็นเฮดของแชร์ลูกโซ่เนี่ยค่ะแล้วก็มีการเหมือนยักยอกเงินถ่ายเทไปเป็นเงินตระกูลดิจิตอลเพื่อหนีเรื่องการจับกุมก่อนนี้เคยมีคดีแบบนี้ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวต้องดูการจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าเขาแปลงค่าเงินไปเป็นเงินสกุลดิจิตอลเพื่ออะไรเพื่อผลจากการหลบหนีเหตุผลจากการที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของเขาหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกทีนึงครับได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายมือถือหรือยังคะเพราะว่าเห็นว่ามีการยึดซิมการ์ดได้ด้วย100กว่าซิมเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกันเดี๋ยวนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะถ้าคนนึงครอบครองซิมการ์ดเยอะขนาดนั้นกฎหมายเดี๋ยวเราจะมีการประชุมอยู่แล้วที่ทำที่ได้จำเรียนไว้ขอบคุณค่ะขออนุญาต